ยเดินคันจิกิก็คือเดินทัวร์เหยียบหิมะด้วยรองเท้าคันจิกิคือรองเท้าแบบไม้ไผ่โบราณของญี่ปุ่นซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นทัวร์รุ่นใหม่ที่ไปเดินเขาบอกว่าหิมะท่วมเยอะมากขึ้นไปถึงตรงเอวเลยมีเขียนบอกอยู่นะคะว่าคนละ 2,000 เยนโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นทัวร์มีไกด์พาเดินไปสัมผัสหิมะแบบฟูๆบนภูเขานะคะก็จะพาไปว่านุ่มแค่ไหนอันนี้รูทใหม่นะฮะรูทใหม่บอกเลยว่าไม่เหมือนคนที่เคยมาแล้วเนี่ยไม่เคยมารูทนี้แน่นอนเพราะว่าเพิ่งมีปีนี้เอ let's go let's go ได้อุปกรณ์แล้วนี่คือรองเท้าของเรานะคะบางคนเนี่ยคืออะไรคันจิกิก็คือนี่นั่นเองรองเท้าไม้ไผ่แบบนี้เป็นรองเท้าให้เดินหิมะสมัยโบราณนะฮะถ้าเกิดว่าเอาชุดธรรมดามานะคือให้เช่าชุดด้วยแล้วก็รองเท้าบูทยางด้วยต้องมีรองเท้าบูทยางด้วยนะต้องแล้วก็ถุงมือด้วยโอเคหมวกด้วยแว่นด้วยชุดต้องหนาๆหน่อยนะรูทนี้อย่าลืมทากันแดดด้วยเอาตังค์มาด้วยกลายว่ามันเดินยากกว่าเดิมอย่างนี้เนี่ยแหกขาหน่อยโอเคต้องแหกขาหน่อยนะโอ้อ้าวขอไม่พูดอะไรเก็บแรงไว้เดี๋ยวเหนื่อยหอบแล้วอ่ะนี่เดินเข้าไปในต้นไม้ทางนี้เลยเหรอมีหิมะเยอะทางนี้นะเดี๋ยวไกด์เขาจะพาเดินเข้าไปก่อนแล้วให้ทุกคนตามหลังคือเมื่อกี้เขาเดินไปแล้วหิมะมันสูงเท่าเอวเลยถ้าใครเตี้ยก็เลยมิดคอยนะอย่างเอ็มใช่ไหมน่าจะถึงเนี้ยถึงตรงนี้เลยโอเคไปแล้วครับโอ้โหดูความลึกครับคุณผู้ชมนี่ดินจ้าใช้วิชาตัวเบาน้ำหนักเท่าไหร่เบาเนี่ยเดี๋ยวขอแซงหน่อยนี่คือจมเลยให้เหยียบลงไปเนี่ยดอสโซซาชิมิอิเตะโอ้โอ้ my god ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจมแล้วเยอะอะไรอย่างงี้เปื้อนเยอะก็คืออย่าเดินคนแรกเท่านั้นเองคนแรกบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบแหวกหิมะเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าคนหลังๆอ่ะให้เหยียบตามรอยเท้าของคนข้างหน้าก็จะไม่ค่อยจมมากเท่าไหร่อีกแล้วเพื่อนกล้องเปื้อนหมดเช็ดกล้องก่อนสุดยอดเลยก้อนนี้นี่ทำสโนว์แองเจิลได้นี่แต่มันหนักมากเลยหิมะมันเยอะมากเอาเคยดีๆดีๆเอาดีๆนี่เอาดีๆแล้วมันลุกไม่ขึ้น1 2 3อยากทุกคนมาสนุกกันเพราะว่ามันจริงๆครับเออสุดยอดมันดีมากฟินมากบอกเลยว่า1ชั่วโมงผ่านไปเร็วสุดๆถ้าเกิดว่าเจอรูทนี้เหงื่อแตกแล้วเนี่ยโหนึกว่าจบแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไปกลิ้งกันนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนจะเดินกลับไปเอ็มไปอยู่บนโน้นเดี๋ยวๆกลิ้งลงมานะครับเดี๋ยวจะรอนี่นะตรงนี้พอมั้ยอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคโอเคหมุนหน่อยหมุนเร็วๆหมุนให้ถึงหมุนให้ถึงค่อยมา
ลับแล้วโอเคนี่เราผ่านไป1ชั่วโมงเดินกลับแล้วนะครับใช่แล้วไม่ไหวแล้วครับร่างกายอ่อนแรงมากเลยสำหรับหิมะแบบนี้เนี่ยคือต้องมาช่วงเดือนมกราคมพานะฮะถึงแบบพีกแน่นๆเลยเอาหน้าสแตมป์ลงไปไหมทำไมต้องจักอ่ะไม่เอ็มอ่ะเพราะว่าจักจมูกโด่งเอาหน้าจิ้มไปเลยหน้าจมลงไปครึ่งนึงเลยเราจะหายใจออกป่ะเนี่ยก็กั้นหายใจไว้ดิโอเค1 2 3เอามาโอ้ไม่เห็นน่ะเย็นน่ะไอ้หมออันนี้เป็นการกระชับรูผิวขุมขนเย็นน่ะคาโอสแตมป์行きますよ。本当に。イエーイ、マロ、ヨネヤマさん、スタート。待ってね。ちょっとだけ。一、二、三、オッケー。お。お、すごい。お、シワが入った。すごい。すごい。すごい。お。え？これはね、小さい。เอาแค่แบบแค่แตะลองดิต้องตัวเด็กเออแล้วก็ดึงขึ้นเลยโอเคไปโอ้โอ้คิดไปแล้วคาดากะคิดได้อีนัตตาหน้าคงแบบจะเนียนขึ้นและสวยขึ้นเลยอันนี้เทอราปีนะฮะไม่ต้องไปคลินิกนะฮะใช่ต้องบอกก่อนว่าใครจะมาคันจิกิเนี่ยจะต้องถามด้วยนะว่าเป็นพาวเดอร์ตอนนี้หรือเปล่ามารูทนี้หรือเปล่านะครับคือเปิดวิดีโอดูก็ได้ค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าตอนนี้ใช่รูทนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันจะเลือกได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้นั่งทางสโนว์โมบิลด้วยสุดยอดเขาบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยเจอกระต่ายด้วยนะแล้วก็เจอกวางด้วยโอ้โหแต่วันนี้เราไม่เจอเพราะว่าจากหัวล้อเสียงดังเกินไปไม่มีอยู่ฉะนั้นไม่ต้องเดินมาตบหรอกเลยถ้าหมีเดินมาตบเราก็คงหนีไม่ทันเพราะว่าเดินยากมากเลยตรงเมื่อกี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ค่ะมันค่อนข้างลำบากมากถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเอาตัวเองยังไม่รอดก็อย่าพาน้องมาคุณพ่อคุณแม่กันไม่น่ารอดค่ะดูแล้วต้องดูแลตัวเองจริงก็ไม่ใช่ก็ลองดูถ้าเกิดว่าใครคิดว่าแบบบ้านเราแข็งแรงโอเคเขาก็ไม่ห้ามค่ะเดี๋ยวลืมซื้อกระชับก่อนเดี๋ยวลารองเท้าบูทยางมาด้วยถูกต้องเดี๋ยวเอารองเท้าลุยมาดีๆมานะฮะไปแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับใช่แล้วครับบ๊ายบายเฮ้ยมันเทอราปีจริงใช่ไหมตอนนี้หน้าตึงมากเลยสดชื่นเลยมันน่าจะเทอราปีมันน่าจะหนาวจนแข็งลืมขนปิดมาเลยตอนนี้ถ้าเป็นสิวก็เป็นสิวแบบอุดตันด้านในเพราะมันออกมาไม่ได้